สวัสดีครับผู้เข้าประชุมสำหรับหัวข้อที่ผมจะบรรยายในวันนี้คือเรื่องระบบสุขภาพปฐมภูมิความหมายและความสำคัญจะใช้เวลาในการบรรยายสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับกระบวนการที่เรามาอบรมในวันนี้นะครับจะเน้นเรื่องของวิวัฒนาการจนถึงพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิเมื่อก่อนนั้นก็จะมีพัฒนาการเรื่องตั้งแต่สมัยหมอบัตเลเข้ามาในปี1865นะครับกระทั่งมีการจัดตั้งโรงพยาบาลศิริราช1888เกิดโอสถศาลาขึ้นนะครับในปี1921มูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์ก็ได้มาสร้างนะครับระบบสุขภาพของไทยเราโดยมีการเสนอนะครับว่าต้องเพิ่มเงินเดือนให้แพทย์ต้องมีมาตรฐานเดียวรัฐต้องสร้างโรงเรียนแพทย์ให้นะครับในตอนนั้นเนี่ยก็เกิดแยกออกเป็น2นะฮะสาขาก็คือมีแพทย์โรงพยาบาลซึ่งจะมีแพทย์ที่ได้รับสนับสนุนจากมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์ให้ไปเรียนในต่างประเทศแล้วก็มีหมอชุมชนนะครับทั้ง2สายเนี่ยก็อยู่แยกจากกันไปแพทย์โรงพยาบาลก็ขยายเจริญเติบโตขึ้นเป็นโรงพยาบาลชุมชนนะครับสมัยก่อนก็เรียกโรงพยาบาลประจำอำเภอนะครับแล้วก็เป็นโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์แต่ว่าในส่วนของหมอชุมชนนั้นนะครับก็พัฒนาเป็นสุขศาลานะครับมีสถานีอนามัยแล้วก็เกิดมาเป็นหมออนามัยปี1986ก็เกิดภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับแล้วก็ในปี2017ก็มีรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ว่าต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเกิดพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิปี2019นะครับก็เป็นที่มาที่ทำให้เราได้รับสนับสนุนการอบรม Basic Course for Family Medicine ในวันนี้นะรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560ได้กำหนดมาตรา258ช.วงเล็บ5ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสมในขณะเดียวกันก็มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัยเกิดแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขมีระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิซึ่งพรบ.สุขภาพปฐมภูมิจะเหมือนเป็นแกนกลางของระบบสุขภาพปฐมภูมินะฮะเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีสุขภาพที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีจริงๆแล้วกระบวนการพัฒนาคุณภาพของระบบสุขภาพปฐมภูมินั้นมีมาหลายระยะด้วยกันนะครับในระยะหลังนี้นะฮะก็เริ่มตั้งแต่ปี2556ที่มีเรื่องของการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่เราเรียกว่า District Health System ปี2557เกิดทีมหมอครอบครัวขึ้นนะครับในระหว่างนั้นปี2559ก็เริ่มมีการนำมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวเข้ามาแล้วก็มีเรื่องของคลินิกหมอครอบครัวในปีเดียวกันนั้นนะครับในปี2561ก็เกิดคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่หรือที่เรารู้จักกันในนามพชอจนกระทั่งปี2562เกิดพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิขึ้นมาในพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิจะมีด้วยกันทั้งหมด6หมวดนะครับรายละเอียดเนี่ยสามารถไปอ่านได้ในพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ2562ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่30เมษายน2562มีผลบังคับใช้ปี2562เหมือนกันแต่ว่าอยู่ในเดือนกรกฎาคมวันที่29นะครับตอนนี้ก็จะมีประกาศฉบับลูกออกมาอีก33ฉบับนะฮะในรายละเอียดก็คงจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปศึกษากันเองนะครับโดยหลักการแล้วนะฮะประธานจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ25ท่านซึ่งปัจจุบันนี้ได้เลือกครบถ้วนแล้วนะครับ25ท่านนี้ก็จะกำหนดกลไกหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องออกมาเพื่อให้เกิดทีมหมอครอบครัว 6,500 ทีมดูแลคนไทยครอบคลุม68ล้านคนนะครับ1ทีมหมอครอบครัวก็จะประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรวมถึงสหวิชาชีพและอสม.รับผิดชอบประชาชนนะครับโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10,000 คนดูแลทุกคนทุกอย่างทุกที่ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีโดยมีความคาดหวังว่าภายใน10ปีนี้เราจะลดป่วยลดตายลดพิการและลดเวลารอคอยทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถประหยัดเงินได้จำนวนมากในประกาศคณะกรรมการฉบับ1นะครับได้ระบุคุณสมบัติของหน่วยบริการที่จะขึ้นทะเบียนไว้
อยู่3ประการนะครับ1ก็คือเรื่องสถานที่ structure ควรจะมีอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพปฐมภูมิมีที่ตั้งที่เหมาะสมมีระบบอันประกอบด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพมีเวลาทำการที่ไม่น้อยกว่า8ชั่วโมง5วันนะครับก็คือเวลาราชการนั่นเองแต่จะนอกเหนือหรือเพิ่มมากกว่านั้นก็ได้มีระบบสารสนเทศที่เหมาะสมมีสตาฟนะครับซึ่งพวกเราในวันนี้หลักสูตรเบสิกคอร์สก็จะถือว่าเป็นแพทย์ที่ผ่านการอบรมตามมาตรา43นะฮะสามารถขึ้นทะเบียนได้เป้าหมายในปี2563นี้ก็คือ 40% ของประชากรมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลก็คือจากประชาชนไทยทั้งหมดก็คงอยู่ที่ประมาณ26ล้านคนแบ่งขนาดลักษณะนะครับหน่วยบริการปฐมภูมิตามพื้นที่นะครับก็มีการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิในลักษณะเครือข่ายหลากหลายมากนะครับตรงนี้คงไม่ได้ลงในรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบการบรรยายมาดูเป้าหมายที่สำคัญนะครับสำหรับพรบ.นี้เนี่ยจะมีเรื่องของกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อไปสู่เป้าหมายได้แก่ระบบการลงทะเบียนแพทย์คู่กับประชาชนมีการพัฒนาผลิตกำลังคนนะครับมีเรื่องของข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพมีกระบวนการจ่ายเงินมีการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับจะถูกบรรจุไว้อยู่ในกฎหมายลูกที่กำลังจะทยอยออกมานับตั้งแต่ปี2562นะครับเรามาดูหลักการของการทำงานของพรบ.ฉบับนี้กันเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิแล้วก็สามารถกลับไปทำงานได้นะครับหลักการในเรื่องขององค์ประกอบนั้นจะมีอยู่ประมาณ5นะครับ5เรื่องใหญ่ๆด้วยกันคือเรื่องของการลงทะเบียนแพทย์คู่กับประชาชนนะครับมีเรื่องของระบบข้อมูลมีเรื่องของการเชื่อมโยงของทีมเพื่อดูแลประชาชนมีเรื่องของกลไกทางการเงินมีเรื่องของการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรนะครับเพื่อให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า Integrated People Center Health Services นะครับซึ่งตรงนี้ทุกท่านจะได้เรียนในเซสชันต่อๆไปเดี๋ยวผมจะบรรยายทั้ง5องค์ประกอบนี้ไปทีละหัวข้อนะครับสำหรับการลงทะเบียนนั้นนะครับเป็นนะครับเขาเรียกว่าช่องทางนะครับหรือว่ารอยเชื่อมประสานของห่วงโซ่นี้เป็นอย่างแรกนะครับถ้าทุกท่านผ่านหลักสูตรนี้แล้วท่านก็จะได้ขึ้นทะเบียนนะครับเป็นแพทย์คู่กับประชาชนที่รับผิดชอบในพื้นที่ 8,000 ถึง 12,000 คนนะครับประกอบด้วยแพทย์พยาบาลวิชาชีพ2ท่านนักวิชาการสาธารณสุขอีก2ท่านนะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบหลักที่จะต้องขึ้นทะเบียนนะครับคู่กับประชาชนหลังจากนั้นก็จะมีการพัฒนาระบบข้อมูลมีการเชื่อมโยงของทีมมีการเบิกจ่ายเงินมีการเสริมสร้างสมรรถนะแล้วก็บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้เนี่ยอยู่ในจุดเริ่มต้นของพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมินะฮะการมีชื่อแพทย์คู่กับประชาชนนั้นอย่างที่ผมบอกครับเป็นเรื่องแรกที่จะต้องดำเนินการนะฮะกำหนดให้ประชาชนเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับโดยเจตนารมณ์แต่ว่าในช่วงแรกนั้นเราจะจับคู่ประชาชนตามที่ลงทะเบียนนะครับในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือฐานข้อมูลระบบสุขภาพที่เราเรียกว่า DBPOP นะครับของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับสำนักงานประกันสังคมแล้วก็สิทธิข้าราชการนะครับในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านั้นนะครับประชาชนเนี่ยจะเชื่อมโยงกับครับหรือที่เราเรียกว่าcontracting unit of primary care นะครับอันนี้เป็นไปตามพรบ.หลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับนะฮะส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมินะฮะแต่จะมีส่วนหนึ่งนะครับได้แก่ประกันสังคมและข้าราชการที่ไม่เกี่ยวข้องกับพรบ.หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนื่องจากมีพรบ.ของตนเองเช่นพรบ.ประกันสังคมนะครับพรบ.กองทุนเงินทดแทนนะครับเรื่องของข้าราชการก็จะมีเรื่องของสิทธิสวัสดิการนะฮะของข้าราชการแยกออกไปแต่พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมินี้จะเกี่ยวข้องกับทุกคนนะครับโดยมีเรื่องของการยืนยันตัวเองนะครับที่เราเรียกว่าระบบ NDDI National Digital ID ที่มีทั้งกระบวนการพิสูจน์ยืนยันตัวตนนะครับผ่านอัตลักษณ์ระบบดิจิตอลมีกระบวนการเก็บความลับความเป็นส่วนตัวนะครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่นำร่องอยู่ในปี2563นี้นะครับเมื่อเราขึ้นทะเบียนแล้วนะครับจบจากหลักสูตรเบสิกคอร์สนี่แล้วขึ้นทะเบียนนะครับเราก็จะไปจับคู่กับชื่อกับแพทย์คู่ประชาชนแล้วก็ไปปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับที่เรารับผิดชอบร่วมกับเครือข่ายในระดับเขตในระดับอำเภอนะครับในระดับจังหวัดนะครับรวมถึงเชื่อมโยงไปในระดับเขตสุขภาพด้วย Information System นะครับก็จะมีการปรับเข้าสู่ระบบที่เราเรียกว่า Global Medical Record ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีพันธมิตรของเรามาช่วยทำนะฮะเซ็นสัญญาไปแล้วได้แก่ GOT ก็จะมา1นะครับก็คือเรื่องของการขึ้นทะเบียน2ก็คือการเชื่อมข้อมูลนะฮะที่เราเรียกว่า Personal Health Record นะครับแล้วก็เชื่อมโยงไประหว่างสถานบริการต่างๆนะฮะให้แพทย์ที่คู่กับประชาชนนั้นได้สามารถค้นหาสืบค้นนะครับหรือทราบได้ว่าประชาชนที่ตัวเองดูแลอยู่นั้นเขาไปดูแลที่ไหนได้รับการรักษาพยาบาลที่ไหนนะครับได้รับบริการสุขภาพไปแล้วบ้างนะครับนะตัวนี้ก็ทางส่วนกลางก็พยายามขับเคลื่อนให้เกิดการทำงานตรงนี้อยู่นะครับผ่านระบบ AI นะครับ Artificial Intelligence อาจจะเป็นระบบ Blockchain นะครับมีกระบวนการ Machine Learning หรือว่า Deep Learning ก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เราคงได้เห็นกันภายใน10ปีนี้นะฮะแต่ว่าขั้นต้นเนี่ยนะครับก็จะหลักการจะอยู่ที่เรื่องของการใช้ข้อมูลนะครับเพื่อตอบสนองต่อการบริการสุขภาพซึ่งในบริการปฐมภูมินั้นเราเน้นเรื่องของ Self Care และก็กระบวนการ Health Literacy นะครับประกอบกับการพัฒนาสถานพยาบาลนะครับให้มีระบบข้อมูลที่สอดคล้องกันในระดับบุคคลครอบครัวชุมชนอย่างต่อเนื่องนะครับที่เราเรียกว่าระบบ IFCCR นะครับ Individual Family Community Continuous Record ปัจจุบันฐานข้อมูลในโรงพยาบาลที่เราเรียกว่า EMR นะครับ Electronic Medical Record นั้นอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลบุคคลนะครับกับครอบครัวกับชุมชนเลยจะมุ่งเน้นฐานข้อมูลระดับบุคคลเท่านั้นนะครับแต่ว่าในหลักการของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสมภูมินั้นจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบุคคลนะครับให้ผ่านฐานข้อมูลระบบครอบครัวนะครับนะฮะซึ่งทุกท่านก็จะมีหมายเลขบ้านนะครับอยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนบ้านอยู่แล้วแล้วก็มีการอยู่อาศัยในคอมมูนิตี้นะครับซึ่งคอมมูนิตี้นี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นคอมมูนิตี้ตามแคชเมนต์แอเรียที่พวกเราได้ลงทะเบียนกันนะครับส่วนเครื่องมือในการทำงานนั้นก็จะเป็นเครื่องมือนะครับเวชศาสตร์ครอบครัวที่ประกอบด้วยเครื่องมือ7ชิ้นของอาจารย์โกมาศหรือเครื่องมืออื่นก็ได้นะครับทุกท่านจะได้เรียนต่อในหลักสูตรต่อไปเซสชั่นต่อไปในเรื่องของทีมเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการทำงานของหมอครอบครัวของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทีมนั้นจะมีองค์ประกอบหลักก็คือแพทย์พยาบาลนักวิชาการสาธารณสุขเป็นพื้นฐานก่อนซึ่งทีมนี้เราบอกว่าเล็กพอแต่ต้องมีศักยภาพมีประสิทธิภาพและมีการเชื่อมโยงกับทรัพยากรในเครือข่ายของชุมชนของแคชเมนต์ที่เราลงทะเบียนอยู่ 8,000 ถึง 12,000 แพทย์เป็นทีมนำที่จะพาทีมสุขภาพไปร่วมดำเนินการกับอสม.กับจิตอาสากับชุมชนกับญาติกับครอบครัวจนเกิดทีมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาเกิดลิงก์เกิดเน็ตเวิร์กนะครับลักษณะของทีมที่แตกต่างกันไปในแต่บริบทนะฮะก็จะมีในเรื่องของทีมในสระชนบทมีศูนย์หรือว่ามีฐานการปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้าในเขตเมืองก็อาจจะเป็นศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนนะครับสสม.แต่เดิมเราอาจจะเรียก PCC นะครับ Primary Care Cluster นะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยตามพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิเนี่ยเราใช้คำว่า PCU หรือหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ Primary Care Unitหรือ Network of Primary Care Unit NPCU นะครับแทนคำว่า PCC ในศูนย์เหล่านี้นะครับก็ทำหน้าที่นะฮะที่จะให้บริการนะฮะพื้นฐานที่จำเป็นที่เราเรียกว่า Basic Package หรือ Basic Coverage ตามพ.ร.บ.ใน Basic Package ตามพ.ร.บ.นี้นะครับจะมีกฎหมายลูกมารองรับจะสอดคล้องกับพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ให้บริการพื้นฐานที่จำเป็นแก่คนไทยทุกคนในส่วนของเขตเมืองนะครับก็อาจจะมีเรื่องของคลินิกชุมชนอบอุ่น
สสม.เมืองนะครับในแต่ละเซตติ้งก็จะมีบริบทการทำงานที่แตกต่างกันไปซึ่งในหลักสูตรนี้เราคาดหวังที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้เซตติ้งที่แตกต่างกันมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในเรื่องของทีมนะครับเรามุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมที่เราเรียกว่าเป็นทีมที่เชื่อมร้อยการประสานแพทย์เราเนี่ยจะถนัดการทำงานในลักษณะที่เรียกว่า Multidisciplinary Team ที่เราเรียกว่า MDT MDT นั้นหลักการแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจะมุ่งเน้นเรื่องของการเชื่อมร้อยบริการในลักษณะของการเชื่อมร้อยทางคลินิกเป็น Clinical Integration มีสหวิชาชีพมาดำเนินการดูแลเคสดูแลโรคร่วมกันเป็นลักษณะ Disease Oriented แต่การทำงานในลักษณะของเวชศาสตร์ครอบครัวนั้นจะไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของ disease oriented แต่จะมุ่งเน้นเรื่องของ people center care นะครับก็คือการเอาคนเป็นศูนย์กลางแล้วดูว่าคนคนนั้นจำเป็นต้องได้รับบริการอะไรบ้างเช่นการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาการฟื้นฟูที่จำเป็นถึงแม้คนนั้นจะไม่ป่วยก็จำเป็นต้องได้รับบริการอย่างครบถ้วนถ้าคนนั้นมีความเสี่ยงมีปัจจัยเสี่ยงมีพฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงเราก็ต้องดูแลเขาและเมื่อเราค้นพบหรือดีเทคได้ว่าเขามีการเจ็บป่วยก็ต้องรักษาแต่แรกเริ่มเมื่อควบคุมได้แล้วก็ดูแลเขาอย่างต่อเนื่องหากควบคุมไม่ได้ก็จะมีการส่งต่อไปยังแพทย์เฉพาะทางที่เราเรียกว่า professional integration ในหลากหลายสาขาวิชาชีพที่จำเป็นต่อผู้ป่วยหรือประชากรนั้นๆแล้วก็จะมีการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่แตกต่างกันไปที่เราเรียกว่า organizational integration เช่นส่งต่อจาก PCU NVCU ไปยังโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิก็ส่งต่อไปยังตติยภูมิจากตติยภูมิก็ส่งต่อไปยังศูนย์ความเชี่ยวชาญต่างๆแต่ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นจะต้องไหลกลับมาหาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ดูแลบุคคลในพื้นที่เพราะว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปคุยนะครับไปให้ความรู้กับครอบครัวที่ต้องดูแลผู้ป่วยรายนั้นๆที่ส่งต่อนะครับตัวนี้เราจึงเรียกว่าเป็นการมุ่งเน้นการดูแลรายบุคคลหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเราก็จะไปมองดูว่าเอ๊ะการที่เขาจะดูแลตัวเองได้การที่เขาจะมีคุณค่าอยู่ในสังคมได้อยู่ในครอบครัวได้ถึงแม้จะมีความเจ็บป่วยความพิการนั้นเขาจำเป็นต้องได้รับการบริการอะไรอีกนะครับเช่นบริการทางสังคมบริการสนับสนุนการดูแลเรื่องอาหารบริการเรื่องการซักผ้าบริการการดูแลด้านจิตใจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมร้อยบริการที่มีอยู่ในระบบของเรานะฮะการเชื่อมร้อยนั้นก็มีหลายระดับมากนะครับในการบรรยายนี้คงไม่ได้ลงในรายละเอียดแต่จะให้ท่านศึกษาจากเอกสารที่ได้แนบเพิ่มเติมนะครับโดยหลักการแล้วนะครับการทำงานของ PCU หรือ NPCU ตามระบบพรบ.สุขภาพปฐมภูมินั้นนะครับจะเน้นพื้นที่เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางและมีทีมนะครับมาดูแลประชาชนเหล่านั้นตามความสะดวกนะครับของเขานะครับมีการเพิ่มการเข้าถึงบริการที่หลากหลายบริการพื้นฐานจำเป็นทั้งร่างกายจิตใจสังคมมีการส่งเสริมรักษาป้องกันฟื้นฟูตั้งแต่เกิดตั้งแต่แก่ตั้งแต่เจ็บตั้งแต่ตายตามความจำเป็นของสุขภาพนะครับอันนี้เป็นหลักการที่เราจะยึดชุมชนและประชาชนเป็นฐานในการดูแลลักษณะของทีม3ประเภทที่เราจะต้องไปดำเนินการในฐานะแพทย์เภสัชครอบครัวผู้นำทีมสุขภาพใน PCU NPCU นะครับก็คือการสร้างทีมสหวิชาชีพให้สามารถดูแลบริการจำเป็นพื้นฐานได้เช่นผู้ป่วยเบาหวานรายหนึ่งหากมีภาวะDM foot เราก็จำเป็นจะต้องมีการประเมินเรื่องของความเสี่ยงการเกิด foot ulcer จำเป็นอาจจะต้องส่งต่อสหวิชาชีพเพื่อดำเนินการตัดรองเท้านะครับตัวนี้เป็น Multidisciplinary Team แต่ถ้าทีมเหล่านั้นเนี่ยมาร่วมกันดูแลคนคนนั้นโดยมามองว่าความต้องการของเขาคืออะไรมีการพูดคุยกับผู้ป่วยร่วมกันเป็นทีมนะครับ
ตัวอย่างเมื่อกี้เราเอาโรคเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับ DM food เป็นตัวตั้งแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยนะฮะจะมีความต้องการอื่นๆทีมก็จะต้องมารับรู้ด้วยกันนะครับเช่นผู้ป่วยบอกว่าเอ๊ะเขาไม่สามารถเดินทางไปที่โรงพยาบาลได้เนื่องจากมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่ตัวคนเดียวนะครับทีมจะทำอย่างไรในการดูแลจำเป็นไหมที่ต้องเอาทีมเนี่ยมาพูดคุยกันที่บ้านจำเป็นไหมที่ต้องมีนักสังคมสงเคราะห์นะครับและทีมเหล่านี้สามารถทำหน้าที่แทนกันได้หรือไม่เช่นแพทย์สามารถประเมินเรื่องของปัญหาสุขภาพเท้าได้ไหมนะฮะหรือหากแพทย์ไม่สามารถเข้าไปไม่สะดวกนะครับในการเข้าไปดูแลที่บ้านพยาบาลสามารถไปประเมินปัญหาเรื่องเท้าได้ไหมหรือเภสัชกรชุมชนไปประเมินปัญหาเรื่องเท้าได้ไหมและส่งต่อข้อมูลให้กับนะครับนักกายภาพบำบัดนะครับหากเราทำงานข้ามสาขาได้จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า transdisciplinary team นะครับคือเอาความต้องการของคนเป็นพื้นฐานนะฮะแล้วก็ดูแลเขาโดยอาจจะไม่มีข้อเขาเรียกว่ามีกำแพงกั้นระหว่างวิชาชีพนะครับหากงานใดทำได้ก็ทำหากทำไม่ได้ก็มีการปรึกษาแล้วก็มีการส่งต่อข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนในบริบทของไทยเรานะครับเมื่อเราทราบเรื่องของทีมแล้วนะครับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องให้เกิดก็คือการสร้างนะฮะชุดสิทธิประโยชน์หรือว่า basic package นะครับขึ้นมาและส่งต่อแพ็กเกจนั้นให้กับผู้รับบริการของเราในประชากรที่เรารับผิดชอบก็คือ 8,000 หรือ 12,000 คนนั้นจำเป็นที่จะต้องได้รับบริการครบถ้วนนะครับตั้งแต่เกิดแก่เจ็บและตายนะฮะในชุดสิทธิประโยชน์นั้นนะครับแน่นอนครับเป็นไปไม่ได้ที่หน่วยงานภาครัฐโรงพยาบาลจะหาสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชนได้ครบถ้วนนะครับฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานภาคส่วนอื่นที่จะมาร่วมกันนะครับคิดว่าชาวชุมชนเหล่านั้นเนี่ยหรือว่าประชากรที่เราดูแลอยู่เนี่ยจำเป็นต้องได้รับบริการอะไรนะครับเช่นยกตัวอย่างกรณีผู้ป่วยนะครับยังไม่ป่วยก็แล้วกันนะครับผู้สูงอายุเราไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุประเมินแล้วว่ามีภาวะ malnutrition นะครับจำเป็นต้องรับโปรตีนเสริมแต่เขามีข้อจำกัดในเรื่องของนะฮะค่าใช้จ่ายการรับประทานอาหารนะครับเรามองละอาจจะต้องได้โปรตีนเสริมที่เป็นลักษณะของกระป๋องตัวนี้นะครับเบิกไม่ได้เราจะทำยังไงเพื่อให้เกิดการเสริมโปรตีนนะครับให้กับเขานะฮะตัวนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราจะเป็นต้องคิดต่อถ้าประชาชนที่เราดูแลจำเป็นต้องได้รับบริการนั้นๆ นะครับอาจจะมีการปรึกษาไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะมีการสนับสนุนนะครับโดยระเบียบอะไรบางอย่างที่อาจจะมีการแก้ไขในอนาคตเช่นพชต.นะครับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลพชอ.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอนะครับหรือระดับเขตก็แล้วแต่ที่จะมาปลดล็อกนะครับเรื่องของแพ็กเกจเหล่านี้นะฮะมีกองทุนที่จะมาสนับสนุนนะครับก็คอยดูกันต่อไปนะครับว่าในอนาคตของพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิจะมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆบ้างนะครับฉะนั้นการสร้างทีมนะครับการค้นหาทีมการค้นหาทรัพยากรในชุมชนจึงมีความสำคัญเริ่มแต่อสม.จิตอาสานะครับผู้ให้บริการในชุมชนบริบาลในชุมชนแคร์กิเวอร์แคร์แมเนเจอร์นะครับการเข้าไปคุยกับผู้นำชุมชนนะครับการไปค้นหาว่ามีกองทุนอะไรต่างๆอยู่ในชุมชนที่เราดูแลอยู่ไหมนะครับเพื่อที่จะเป็นช่องทางนะครับในการนำนะฮะทรัพยากรมาให้กับประชาชนที่จำเป็นต้องได้รับบริการจำเป็นพื้นฐานเหล่านั้นนะครับสิ่งที่เรามุ่งเน้นก็คือเรื่องของสุขภาพสุขภาวะแล้วก็คุณภาพชีวิตนะครับมีเรื่องของการใส่ใจกันนะครับไม่ละทิ้งพื้นฐานของคนไทยที่สำคัญก็คือวัฒนธรรมความเอื้ออาทรการใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับถึงแม้มันจะดำเนินการได้ยากในชุมชนเมืองนะครับแต่ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพัฒนาระบบเพื่อให้เกิดช่องทางนะครับตามมอตโต้นะฮะที่ชอบไม่ได้ชอบนะฮะเราเรียกว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกันคนอำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกันนะครับ
บาร์บาร่าสตาร์ฟิลด์นะครับซึ่งเป็นเจ้าแม่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับของปฐมภูมิเนี่ยนะฮะก็ได้โพสต์เรื่องของคอนเซปต์ไว้นะครับในปี1992แล้วก็ WHO เนี่ยได้จับคอนเซปต์เนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยมาแล้วก็อยากจะให้เกิดกระบวนการดูแลนะฮะครอบครัวชุมชนสังคมเป็นเฟรมเวิร์คที่เราเรียกว่า Integrated People Center Integrated Health Services นะครับหรือที่เราเรียกว่า IPCHS Integrated People Center Health Service ตรงนี้นะครับนะฮะปฐมภูมินะครับมีบทบาทที่สำคัญมากที่จะประสานบริการให้เกิดขึ้นในระบบสุขภาพที่ซับซ้อนในปัจจุบันนะครับหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลระดับบุคคลโดยใช้ศาสตร์ของเวชศาสตร์ครอบครัวใช้เครื่องมือเวชศาสตร์ครอบครัวเข้ามาดูแลคนและครอบครัวรวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลชุมชนที่เรารับผิดชอบ 8,000 ถึง 12,000 คนนะครับโดยมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและมองดูว่าคนคนนั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีบริการพื้นฐานที่จะทำให้เขานะครับมีความเป็นคนทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองไม่ด้อยค่ารู้สึกว่าได้รับการเติมเต็มในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างไรซึ่งบริการเหล่านั้นนอกเหนือไปจากบริการสาธารณสุขก็อาจจะได้แก่บริการทางการศึกษาบริการเรื่องของความเป็นอยู่พื้นฐานความจำเป็นพื้นฐานการดูแลบ้านการดูแลเรื่องยาเรื่องเครื่องนุ่งห่มการมีอาชีพการดูแลสภาพแวดล้อมนะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยภาคส่วนหลายภาคส่วนจะต้องมาร่วมกันดำเนินการนะครับจะเป็นไปได้ก็ต้องเกิดการบูรณาการกันนะครับตรงนี้ก็เป็นภาพไดอะแกรมคร่าวๆนะครับที่ต้องมีการดำเนินการผ่านศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองผ่านหน่วยบริการปฐมภูมิที่พวกเราจะไปดำเนินการพวกเราจะไปขึ้นทะเบียนกันนะครับแล้วก็มามองว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้คนเนี่ยเกิดความทุกข์มีการวิเคราะห์ว่าความทุกข์นั้นเกิดได้อย่างไรโดยอาศัยกรอบแนวคิด Social Determinant of Health ปัจจัยกำหนดสุขภาพซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องของโรคและความเจ็บป่วยเท่านั้นสุขภาพนั้นมีความหมายกว้างปัจจัยทางสังคมที่มากำหนดได้แก่อะไรนะครับเช่นเศรษฐฐานะกฎหมายวัฒนธรรมความเชื่อทุกอย่างที่อยู่รอบตัวล้วนเป็นตัวกำหนดปัจจัยสุขภาพทั้งนั้นมาวิเคราะห์ปัญหานะครับว่าคนที่เราดูแลอยู่นั้นครอบครัวที่เราดูแลอยู่เขาอยู่ในสังคมอย่างไรเขามีปัญหาในชุมชนของเขาหรือไม่แล้วก็จัดการนะครับโรคและภัยสุขภาพที่มีอยู่ในชุมชนร่วมกับอสม.ร่วมกับผู้นำชุมชนร่วมกับเครือข่ายที่อยู่ในชุมชนนะครับก็จะเกิดพลังที่มหาศาลมากนะอันนี้ก็เป็นอินโทรดักชันที่ผมได้กล่าวมาเอกสารอ่านเพิ่มเติมที่จะให้ทุกท่านได้ศึกษานะครับหลักๆแล้วก็จะมีเรื่องของวารสารระบบปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งผมได้เขียนบทหนึ่งนะครับในวารสารเล่มนี้ไว้วารสารเล่มนี้จะเป็นพื้นฐานในการทำงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนของท่านนะครับการเข้าใจเรื่องของศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งจะเป็นฐานในการทำงานของพวกเรานะในการดูแล 8,000 ถึง 12,000 คนการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่2561แล้วก็มีคู่มือเรื่องของนะฮะการพิจารณาว่าการทำงานนั้นเป็นไปตามเจตนารมณ์หรือไม่ครับถ้าทุกท่านได้อ่านเรื่องราวทั้ง4เล่มเหล่านี้แล้วก็จะเกิดการคิดต่อยอดและความเข้าใจตามมานะครับว่าระบบบริการสุขภาพปฐมภูมินั้นมีคุณค่าและเป็นฐานในการทำงานจริงๆนะครับสำหรับเซสชันของผมเนี่ยก็จะมีใบงานนะครับซึ่งใบงานเนี่ยทุกพวกท่านเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เนื้อหาในหลักสูตรในหัวข้อถัดไปมาดำเนินการนะครับวัตถุประสงค์ของใบงานนี้ก็จะเพื่อให้สามารถอธิบายลักษณะการทำงานในหน่วยบริการปฐมภูมิที่จะได้ไปศึกษาดูงานได้รวมถึงลองไปดูซิว่าบทบาทของแพทย์วิศวกรครอบครัวที่ให้การดูแลในหน่วยบริการปฐมภูมินั้นเป็นอย่างไรนะครับตัวอย่างที่ไปศึกษาดูงานนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีมาก 100% เป็นไปตามสิ่งที่บรรยายแต่ท่านก็ได้เรียนรู้ครับว่าเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ท่านจะไปดูแลพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรนะครับหลังจากนั้นก็จะต้องมาทำงานกันนะครับซึ่งใน
การทำงานนั้นก็จะมีงานกลุ่มนะครับที่จะต้องส่งงานภายในวันที่8กรกฎาคมนะครับ2563สำหรับหลักสูตรที่อบรมในวันในปี2563นี้นะครับอาจารย์ผู้สอนก็จะพาท่านลงไปดูในพื้นที่นะครับโดยจะมีแบบเช็คลิสต์ง่ายๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าแบบประเมินตนเองเชิงคุณภาพของทีมคลินิกหมอครอบครัว Primary Care Team Guide Assessment ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นแค่หัวข้อในการศึกษาหรือทำความเข้าใจนะครับไม่ได้ให้พวกท่านเนี่ยลงไปประเมินพื้นที่หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็จะมาทำตามแบบฟอร์มครับรายงาน1กลุ่มก็ต้องทำแบบฟอร์มรายงานการประเมินพื้นที่ประเมินชุมชนระบบงานของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิของท่านนะครับเทียบเคียงกับสิ่งที่ท่านได้ไปศึกษาดูงานมานะครับส่งมายัง famedlampoon@gmail.com นะครับก็นี่มีสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมนะครับในลายกลุ่มนะครับที่ทุกท่านจะได้เข้าร่วมกลุ่มต่อไปนะครับหรืออีเมลมาถามที่ famedlampoon@gmail.com ได้นะครับสตาฟแล้วก็ทางทีมวิทยากรก็ยินดีที่จะตอบคำถามให้กับทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหลักสูตรนี้แล้วก็สามารถนะฮะผ่านออกไปทำงานในพื้นที่ได้เป็นแพทย์รักษาครอบครัวที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็สามารถศึกษาต่อยอดเพิ่มเติมได้ขอบพระคุณที่รับฟังในหัวข้อนี้ครับขอบคุณครับ